ฮิโรโตะเคียวกุจิโวซะแล้วผมดีกว่าเขาแน่และเปอร์เซ็นต์การน็อกของผมก็ไม่ได้ต่ำนะเคียวกุจิกล่าวฮิโรโตะเคียวกุจิซุปเปอร์เวิลด์แชมเปี้ยน WBA ชาวญี่ปุ่นที่กำลังจะเดินทางไปป้องกันตำแหน่งกับแชมป์โลกปกติของ WBA รุ่น108ปอนด์ชาวเม็กซิกันเอสเตบันเบอร์มูเดสที่สังเวียนเดโมอัลคาเดอร์ในกัวดาลาฮาราประเทศเม็กซิโกในวันที่10มิถุนายนนี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าผมไม่รู้สึกแปลกใจกับการเปลี่ยนสังเวียนในการแข่งขันเพราะทางผู้จัดได้บอกเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้และผมก็รู้สึกดีใจที่สังเวียนใหม่นั้นไม่ได้สูงจากระดับน้ำทะเลมากเท่าไหร่ที่แรกสูงถึง 2,200 เมตรแต่ที่ใหม่นี้สูงแค่ 1,500 เมตรเท่านั้นโดยล่าสุดนั้นเคียวคุจิได้ทำการซ้อมอยู่ในสภาวะออกซิเจนต่ำหรือโลออกซิเจนเทรนนิ่งที่อาซิสปอร์ตคอมเพกโตเกียวเบย์เพื่อให้เขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นและจะสามารถที่จะขึ้นชกในสภาวะอากาศเช่นนั้นได้โดยไม่มีอาการเหนื่อยง่ายเกิดขึ้นส่วนข้อซักถามที่ว่าถ้าเปรียบตัวเขากับผู้ท้าชิงแล้วใครมีภาษีที่ดีกว่ากันเคียวคุจิก็ได้ตอบว่าผมเองนั้นดีกว่าแน่ในเรื่องทักษะการชกและพลังหมัดผมเองสามารถที่จะเอาชนะน็อกด้วยหมัดโป้งเดียวจอดอยู่บ่อยๆและอัตราการน็อกของผมก็ไม่ได้ต่ำเลยนะฮิโรโตะเคียวกุจิซุปเปอร์เวิลด์แชมเปี้ยน WBA รุ่น108ปอนด์กล่าวนั่นเอง